ำหรับผักในประเทศไทยนั้นนะคะนับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างมากเลยค่ะและยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วยวันนี้เกษตรนิวเจนของเราค่ะก็เลยจะพาไปทำความรู้จักกับผักชนิดหนึ่งนั่นก็คือคะน้านั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่ามีรสชาติที่อร่อยแล้วก็มีสรรพคุณอีกมากมายแถมยังสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยได้ด้วยจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะคะน้าถือเป็นหนึ่งในผักเศรษฐกิจที่มีความสำคัญเพราะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่นิยมบริโภคผักคะน้าเนื่องจากเป็นผักที่หาซื้อง่ายราคาถูกนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารได้มากมายและสามารถหารับประทานได้ตลอดทั้งปีคะน้ายังเป็นผักที่อยู่ในกลุ่มสินค้าส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วยนะคะและยังเป็นผักที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันกับหน่อไม้ฝรั่งข้าวโพดฝักอ่อนกะหล่ำปลีและก็ผักอื่นๆเป็นต้นค่ะคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับผักคะน้ากันก่อนเลยค่ะผักคะน้าหรือที่เรียกว่า Chinese Kale มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brassica oleracea var albogara เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นราชาแห่งผักจีนชนิดหนึ่งมีชาวจีนพ้นทะเลแต่การก่อนได้นำเมล็ดพันธุ์จากแถวมณฑลกวางตงหรือกวางตุ้งและฟูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยนติดตัวเข้ามาปลูกในประเทศไทยพร้อมๆกันกับผักกวางตุ้งขึ้นช่ายกุ้ยช่ายแล้วก็ตัวฉ่ายค่ะแล้วต้นกำเนิดของผักคะน้ามาจากไหนจากการค้นหาข้อมูลจากคู่มือวิชาการส่งเสริมการเกษตรระบุว่าคะน้ามีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียปลูกกันมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนฮ่องกงไต้หวันมาเลเซียและก็ประเทศไทยค่ะซึ่งตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นกึ่งร้อนกึ่งหนาวละติจูดระหว่างเส้นรุ้ง45องศาเหนือถึง30องศาใต้มีการกระจายตัวและปรับตัวให้สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลและทั่วทุกภาคของประเทศไทยสามารถปลูกคะน้าได้ตลอดทั้งปีค่ะแต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกก็คือเดือนตุลาคมถึงเมษายนอายุตั้งแต่หว่านหรือหยอดเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 45-55 วันโดยตามหลักคะน้าเป็นผักที่มีอายุ2ปีแต่ส่วนใหญ่ปลูกเป็นพืชปีเดียวสามารถปลูกในอุณหภูมิระหว่าง 20-25 องศาเซลเซียสมีความทนทานต่อความเค็มของดินสูงทนทานต่อความเป็นกรดในดินปานกลางเป็นผักประเภทรากตื้นชอบแดดตลอดทั้งวันและชอบความชื้นในดินสูงสม่ำเสมอค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าสายพันธุ์ของผักคะน้าที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์คำตอบก็คือ3สายพันธุ์ค่ะได้แก่พันธุ์ใบกลมพันธุ์ใบแหลมแล้วก็พันธุ์ยอดหรือก้านเองค่ะมาเริ่มจากพันธุ์ใบกลมกันก่อนเลยค่ะพันธุ์นี้นะคะมีลักษณะใบกว้างใหญ่ปลองสั้นปลายใบมนผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อยขนาดโดยส่วนใหญ่ลำต้นสูงเฉลี่ย 33.40 ซมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดกว้าง2ซมจำนวนใบต่อต้นเฉลี่ย10ใบน้ำหนักเฉลี่ยต่อต้น140กรัมอายุตั้งแต่ตอนปลูกถึงตอนออกดอกประมาณ 50-55 วันอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ45-48 วันค่ะต่อมาคือพันใบแหลมผักคะน้าพันนี้นะคะมีลักษณะใบแคบกว่าพันใบกลมปลายใบแหลมข้อห่างก้านใบบางผิวใบเรียบมีน้ำหนักส่วนที่เป็นลำต้นและก้านมากกว่าใบลำต้นมีขนาดใหญ่ก้านใบหนาค่ะสุดท้ายก็คือพันยอดหรือก้านพันนี้มีลักษณะใบเหมือนกับคะน้าใบแหลมแต่จำนวนใบต่อต้นมีน้อยกว่าปล้องยาวกว่าลำต้นเดี่ยวอวบส่วนกลางป่องใหญ่ใบเรียบปลายใบแหลมตั้งชี้ขึ้นก้านใบบางช่วงข้อยาวมีน้ำหนักส่วนที่เป็นลำต้นและก้านมากกว่าใบค่ะคราวนี้มาดูลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของคะน้าแต่ละส่วนกันบ้างค่ะเริ่มที่ลำต้นคะน้ามีลำต้นค่อนข้างแข็งแรงระหว่างลำต้นและรากของคะน้ามีระยะห่างกันประมาณ 10-13 เซนติเมตรลำต้นมีสีเขียวนวลเมื่อต้นแก่ลำต้นจะแข็งค่ะส่วนใบมีลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดของพันธุ์เช่นคะน้าใบกลมคะน้าใบแหลมหรือคะน้าพันก้านลักษณะของใบคะน้ามีก้านที่ยาวซึ่งเป็นส่วนที่ติดมากับลำต้นมีก้านสีเขียวนวลใบมีความหนาและมีสีเขียวมนหรือสีเขียวนวลคล้ายแป้งในลำต้นของคะน้าจะมีก้านใบและใบที่ติดกับลำต้นเรียงสลับกันขึ้นไปสู่ยอดอ่อนประมาณ 5-6 ใบค่ะมาที่ยอดคะน้ากันบ้างนะคะคะน้ามียอดอ่อนที่ขึ้นต่อจากก้านใบสุดท้ายและขนาดใบเล็กลงไปเรื่อยๆยอดของคะน้าเป็นส่วนที่ใช้มาปรุงอาหารซึ่งเป็นส่วนที่ติดอยู่กับปลายลำต้นและประกอบไปด้วยใบอ่อนขนาดเล็ก 2-3 ใบยอดมีลักษณะคล้ายบัวตูมขนาดเล็กค่ะรากคะน้ามีลักษณะเป็นรากฝอยสีน้ำตาลอ่อนออกขาวทำหน้าที่ดูดซับน้ำและแร่ธาตุไปเลี้ยงส่วนลำต้นดอกและใบตลอดระยะเวลาที่เจริญเติบโตค่ะ
มาที่ดอกกันบ้างค่ะคะน้ามีช่อดอกแบบกระจ่ามีดอกสมบูรณ์เพศกลีบเลี้ยงมีสีเขียวหรือสีเขียวปนเหลืองมี4กลีบกลีบดอกมีสีขาว4กลีบเกสรเพศผู้เป็นแบบเตตาไดนามัสมี6อันยาว4อันและสั้น2อันรังไข่เป็นแบบ superior ovary ดอกเป็นแบบ indeterminate เริ่มบานจากดอกข้างล่างในช่อขึ้นไปคะน้าเป็นผักสวนครัวเป็นพืชผักกินใบและพืชผักกินต้นเป็นผักที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากราคาไม่แพงและสามารถนำไปทำเมนูได้หลากหลายค่ะทั้งเมนูผัดอย่างผัดน้ำมันหอยเมนูยำต่างๆหรือแม้แต่นำไปใส่ในข้าวผัดก็อร่อยไม่เบาเลยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะคะน้ายังเป็นพืชที่ปลูกแล้วก็โตเร็วเกษตรกรสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีและก็ทั่วภูมิภาคเลยค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่การปลูกคะน้ารวมกว่า 55,000 ไร่ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่จังหวัดนครปฐมกำแพงเพชรสุพรรณบุรีพิษณุโลกปทุมธานีราชบุรีศรีสะเกษเชียงใหม่ฉะเชิงเทราขอนแก่นและก็สงขลาได้ผลผลิตปีละ 70,000 ถึง 80,000 ตันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะคะน้ายังเป็นพืชส่งออก1ใน34ชนิดที่เป็นพืชควบคุมเฉพาะสำหรับการส่งออกไปสหภาพยุโรปนอร์เวย์สมาพันธรัฐสวิตอีกด้วยละค่ะสำหรับพืชควบคุมเฉพาะ34ชนิดนั้นมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ1ทุเรียน2ลำไย3ลิ้นจี่4มังคุด5ส้มโอ6มะม่วง7ขิง8กระเจี๊ยบเขียว9หน่อไม้ฝรั่ง10ถั่วฝักยาว11พริก12ผักชีไทย13คะน้า14กวางตุ้ง15มะเขือ16ผักชีฝรั่ง17กระเพรา18โหระพา19สะระแหน่20ขึ้นช่าย21ผักขยง22ผักแพรว23ต้นหอม24กุยช่าย25ชะอม26ตะไคร้27ผักบุ้ง28ผักแว่น29ผักกระเฉด30ใบบัวบก31ใบชะพู32ผักโขม33ผักปลัง34มะละกอค่ะผักคะน้าปลูกง่ายดูแลไม่ยากแถมยังมีประโยชน์แล้วก็นำไปทำเป็นเมนูอาหารได้หลายเมนูอีกด้วยค่ะช่วงหน้านะคะเราจะพาไปดูเทคนิคการปลูกคะน้าพืชมากคุณค่ากันจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าค่ะพื้นที่24ไร่ในอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่ปลูกผักคะน้าที่ปลูกหมุนเวียนร่วมกันกับผักกาดหอมกวางตุ้งซึ่งเป็นฝีมือการปลูกของคุณศรีวิชัยเชื้อฉ่ำหลวงหรือพี่นิกเป็นเวลากว่า10ปีแล้วค่ะที่พี่นิกหันมาปลูกผักคะน้าแบบหวานเมล็ดสาเหตุก็เพราะว่าผักคะน้าขายได้ราคาดีแล้วก็ได้เงินไวที่สำคัญสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเทคนิคการปลูกคะน้านั้นพี่นิกบอกว่าเริ่มจากการเตรียมดินโดยการไถพรวนพื้นที่พลิกดินตากแดดไว้ 7-14 วันแล้วใส่ปุ๋ยคอกในอัตราส่วน1ตันต่อไร่และก็ไถพรวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ดินและปุ๋ยคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นพี่นิกจะหว่านเมล็ดให้กระจายทั่วทั้งผิวแปลงเมื่อหว่านเมล็ดเสร็จนะคะจะใช้ดินผสมหรือปุ๋ยคอกที่สลายตัวดีแล้วหว่านกลบเมล็ดหลังหว่านอีกครั้งค่ะโดยมีความหนาประมาณ1เซนติเมตรทั้งนี้ก็เพื่อเก็บรักษาความชื้นแล้วก็ป้องกันเมล็ดถูกน้ำกระแทกกระจายเสร็จแล้วให้คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งบางๆแล้วก็รดน้ำให้ทั่วถึงแล้วก็สม่ำเสมอเช้าเย็นเมื่อครบ7วันต้นกล้าจะเริ่มงอกออกมาแล้วล่ะค่ะหลังคะน้างอกประมาณ20วันหรือต้นสูงประมาณ10เซนติเมตรให้เริ่มถอนแยกโดยถอนแยกต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกทิ้งระยะห่างระหว่างต้นประมาณ10เซนติเมตรและเมื่อคะน้ามีอายุได้ประมาณ30วันต้องทำการถอนแยกครั้งที่2ให้เหลือระยะห่างระหว่างต้น20เซนติเมตรซึ่งในการถอนแยกคะน้าแต่ละครั้งนะคะควรกำจัดวัชพืชไปด้วยและควรใส่ปุ๋ยคอกเสริมในช่วงนี้เพื่อให้ต้นคะน้าเจริญเติบโตแข็งแรงและควรให้น้ำอย่างเหมาะสมเนื่องจากคะน้ามีการเจริญเติบโตเร็วดังนั้นควรปลูกในแหล่งที่มีน้ำเพียงพอ
พราะคะน้าต้องการน้ำอย่างเพียงพอและก็สม่ำเสมอในการเจริญเติบโตรวมๆแล้วตั้งแต่หว่านเมล็ดใช้เวลาเพียง45วันก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วล่ะค่ะแต่หากปลูกในช่วงฤดูร้อนจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 50-60 วันและต้องให้น้ำเยอะมากกว่าปกติอีกด้วยค่ะเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวจะมีการตัดแต่งและบรรจุใส่ถุงขนาด5กิโลกรัมที่หน้าแปลงเลยค่ะผักคะน้านะคะจะไม่มีการล้างก่อนเพราะว่าจะเน่าเสียได้จากนั้นจะนำไปส่งที่บริษัทคิงวิทย์จำกัดค่ะเกือบ8ปีค่ะที่พี่นิกนะคะส่งผักคะน้าให้บริษัทคิงวิทย์จำกัดมากถึง2ตันต่อวันทำให้ทุกวันนี้มีรายได้ที่ยั่งยืนและก็เป็นธรรมจากเดิมที่เคยประสบปัญหาราคาผักคะน้าที่ไม่แน่นอนผักคะน้าของพี่นิกมีจุดเด่นก็คือลำต้นอวบใหญ่ใบกว้างหนาทรงสวยและก็ได้รับมาตรฐาน GAP ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยค่ะพอมีคิงวิทย์เข้ามาบือประกันราคาให้เราอะส่งทุกวันครับเรามีเงินลงทุนตอบเอาเต็มที่เลย50วันได้ตังค์แล้วครับคะน้าผมคือต้นใหญ่ใบหนาไม่เป็นโรคไม่มีหนอนครับกินกรอบครับไม่แข็งไม่เหนียวคะน้าของเรามีคุณภาพปลอดภัยได้รับ GAP ครับก่อนเก็บเกี่ยวผักคะน้าทางฟาร์มมาเนเจอร์ของบริษัทคิงวิทย์จำกัดจะเข้าตรวจสอบแปลงก่อน1สัปดาห์เพื่อจะประเมินคุณภาพผักพื้นที่แปลงปลูกแล้วก็สภาพแวดล้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการรับเข้าเมื่อผักคะน้าเข้าสู่โรงงานจะมีการตรวจสอบสารเคมีและดูลักษณะทางกายภาพอีกครั้งหนึ่งโดยขนาดของลำต้นผักคะน้าจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 เซนติเมตรใบของผักคะน้าจะต้องมีสีเขียวไม่พบรอยช้ำไม่เน่าเสียและก็ไม่เป็นโรคจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการผลิตตัดแต่งและบรรจุใส่ถุงขนาด400กรัมและบรรจุใส่ตะกร้าละ 2.5 กิโลกรัมก่อนจะนำเข้าห้องควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 8-15 องศาเซลเซียสและขนส่งไปยังคลังสินค้าโลตัสต่อไปค่ะรู้หรือไม่ว่าผักคะน้าเหมาะที่จะปลูกในช่วงไหนจริงๆแล้วเนี่ยผักคะน้าสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีค่ะแต่จะเหมาะสมที่จะปลูกในช่วงฤดูไหนมากที่สุดข้อมูลจากปฏิทินปลูกผักตามฤดูกาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ข้อมูลว่าฤดูที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงฤดูฝนโดยในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่มีสภาวะความชื้นสูงเพราะมีน้ำฝนจากฝนที่ตกตามธรรมชาติจึงไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ทำให้ผักบางชนิดนั้นอาจจะเกิดการเน่าเสียพอได้รับน้ำมากจนเกินความจำเป็นจึงทำให้ผักในฤดูนี้มีราคาที่ค่อนข้างแพงแล้วก็เป็นผักที่ชำง่ายสำหรับคนที่อยากปลูกคะน้าอินทรีย์นอกฤดูให้ได้ผลดีวันนี้พลาวก็มีเคล็ดลับมาฝากกันด้วยละค่ะผักคะน้าเป็นผักที่ปลูกนอกฤดูกาลค่อนข้างยากแม้ว่าจะปลูกลงกระถางปลูกในแปลงเพาะปลูกแบบขั้นบันไดสิ่งที่ทำให้คะน้าปลูกยากนั้นนอกจากเป็นโรคง่ายแล้วเพราะมีศัตรูพืชอย่างหนอนแมลงมารบกวนได้ง่ายด้วยค่ะแล้วราคาในตลาดก็มักสูงกว่าผักอื่นเพราะต้องมีการดูแลเอาใจใส่มากกว่าสาเหตุสำคัญที่คะน้ามีการปลูกแบบทั่วไปไม่รอดนั่นก็เพราะว่าคะน้าเป็นผักเมืองหนาวและไม่ทนร้อนดังนั้นในช่วงอากาศหนาวเย็นจึงเหมาะกับการปลูกคะน้ามากที่สุดและในขณะที่บ้านเรานั้นช่วงเดือนเมษายนอากาศจะร้อนมากแต่เกษตรกรมักจะรดน้ำผักในตอนเช้าจนชุ่มโดยอาจลืมไปว่าน้ำจะคายความร้อนช้ากว่าดินดังนั้นตอนกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้นอาจสูงถึงประมาณ40องศาเซลเซียสจนทำให้คะน้าเกิดรากเน่าและตายไปในที่สุดวิธีการที่ดีนะคะในการปลูกคะน้านอกฤดูก็คือการรดน้ำใน4ช่วงเวลาค่ะก็คือ1ตอนเย็นให้รดน้ำในแปลงปลูกให้ชุ่ม2ตอนเช้าให้รดน้ำเล็กน้อยเพื่อล้างน้ำค้างบริเวณใบ3ช่วง 10:00 นให้รดแบบโฉบไปมาและ4บ่าย 2:00 นให้รดน้ำแบบโฉบไปมาอีกครั้งเพื่อลดอุณหภูมิในดินค่ะทำได้อย่างนี้นะคะก็สามารถทำให้การปลูกคะน้านอกฤดูได้ผลดีแน่นอนค่ะส่วนโรคและแมลงศัตรูพืชของผักคะน้าในช่วงนอกฤดูกาลที่ต้องระวังเริ่มที่โรคที่พบกันมากนะคะก็คือโรคราน้ำค้างของคะน้าค่ะโรคนี้ส่งผลให้ใบจะเป็นจุดละเอียดสีดำอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆด้านใต้ใบตรงจุดเหล่านี้จะมีราสีขาวอมเทาอ่อนคล้ายผงแป้งขึ้นเป็นกลุ่มๆ กระจายทั่วไปโรคนี้ไม่ทำให้ต้นคะน้าตายค่ะแต่ทำให้น้ำหนักลดลงเพราะต้องตัดใบที่เป็นโรคทิ้งทำให้ได้น้ำหนักน้อยลงนั่นเองค่ะการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างของคะน้านั่นก็คือในตอนเช้าควรรดน้ำใบต้นคะน้าเพื่อชะล้างน้ำค้างต้นเหตุให้เกิดราน้ำค้างคะน้าค่ะผักคะน้าผักใบเขียวแบบนี้แต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าแล้วก็สรรพคุณมากมายเลยนะคะจริงหรือที่บอกว่าผักคะน้านั้นเนี่ยช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ต้านมะเร็งได้ช่วงหน้ามีคำตอบค่ะ
คะน้าเป็นพืชผักที่มีประโยชน์มีทั้งวิตามิน A และวิตามิน C ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีเบต้าแคโรทีนช่วยในด้านระบบประสาทตามีแคลเซียมเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกมีโฟเลตและธาตุเหล็กสูงช่วยบำรุงเลือดและลดความเสี่ยงภาวะโลหิตจางมีไฟเบอร์ช่วยในด้านการขับถ่ายแถมยังนำมาทำเป็นเมนูอาหารได้มากมายเลยค่ะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการคะน้าดิบปริมาณ100กรัมให้พลังงาน31กิโลแคลอรี่ประกอบไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการดังนี้ค่ะน้ำ 92.1 กรัมโปรตีน 2.7 กรัมไขมัน 0.5 กรัมคาร์โบไฮเดรต 3.8 กรัมเส้นใย 1.6 กรัมแคลเซียม245มิลลิกรัมฟอสฟอรัส80มิลลิกรัมธาตุเหล็ก 1.2 มิลลิกรัมเบต้าแคโรทีน 2,512 ไมโครกรัมวิตามิน A 419 IU หรือไมโครกรัมของโคลิแคลิฟอรอลวิตามิน B1 0.05 มิลลิกรัมวิตามิน B2 0.08 มิลลิกรัมไนอาซิน 1.0 มิลลิกรัมวิตามิน C 147 มิลลิกรัมค่ะจริงหรือคะน้าลดความเสี่ยงมะเร็งได้ข้อมูลจากกองโภชนาการกรมอนามัยระบุว่าคะน้าเป็นผักที่มีวิตามิน A และสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากซึ่งวิตามิน A ที่เราได้จากคะน้ามีคุณสมบัติเป็นสารต้านการเกิดเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดและก็มะเร็งกระเพาะปัสสาวะและยังมีวิตามิน C ช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายลดโอกาสเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อและก็เซลล์ต่างๆได้อีกด้วยค่ะทำไมกินคะน้าถึงบำรุงสายตานั่นก็เพราะว่าคะน้ามีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีชื่อว่าเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A โดยจะส่งผลดีต่อการบำรุงดูแลดวงตาในด้านระบบประสาทตาและการมองเห็นได้นอกจากนี้แล้วนะคะในผักคะน้ายังมีสารลูทีนซึ่งงานวิจัยพบว่าการรับประทานอาหารที่มีลูทีนสูงจะช่วยลดความเสี่ยงโรคต้อกระจกลงถึง20%เลยล่ะค่ะอะไรที่ต้องควรระวังเมื่อกินผักคะน้าในผักคะน้าจะมีสารกรอยโตรเจนสารที่มีส่วนยับยั้งการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์โดยเฉพาะหากกินผักคะน้าดิบๆในปริมาณมากอาจทำให้สารกรอยโตรเจนเข้าไปขัดขวางการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมจนก่อให้เกิดอาการท้องอืดตามมาได้ถ้าว่าหากนำผักคะน้าไปปรุงสุกสารกรอยโตรเจนก็จะละลายหายไปกับความร้อนเราก็จะรับประทานคะน้าได้อย่างสบายท้องมากขึ้นนั่นเองค่ะเลือกผักคะน้าอย่างไรให้สดสะอาดปลอดภัยผักคะน้าที่ดีควรเลือกที่ไม่แก่จนเกินไปค่ะโดยสังเกตจากรอยตัดตรงโคนต้นถ้าเป็นเส้นสีขาวละเอียดแสดงว่ายังไม่แก่เกินไปแต่ถ้าเป็นเส้นสีขาวขนาดใหญ่แสดงว่าเป็นต้นคะน้าที่แก่เหนียวและมีเซี้ยนเยอะและอีกจุดที่สำคัญก็คือให้ดูที่ใบของคะน้าค่ะจะต้องไม่มีสีเหลืองก้านและลำต้นไม่เหี่ยวค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะสำหรับผักคะน้าที่มากไปด้วยคุณค่าและก็ประโยชน์มากมายเลยรู้แบบนี้แล้วเนี่ยไม่ควรพลาดที่จะไปหาซื้อผักคะน้ามาทำเป็นเมนูอาหารแสนอร่อยรับประทานกันนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเกษตรนิวเจนของเราจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากอีกต้องคอยติดตามค่ะ